กภูเขาออกจากอกลำยองหนองหินห่าวเจ้าของซิงเกิลเป๊ะเวอร์ปลื้มน้ำตาซึมกรณีเพลงแจ้งเกิดเอาผัวไปเถินโดนฟ้องละเมิดสิทธิ์สู้คดีนานหลายปีล่าสุดศาลตัดสินให้ยกฟ้องค่ะดีใจมากๆเลยนะคะคือเมื่อ3ปีที่แล้วลำยองเสียใจมากๆร้องไห้นะคะแล้วก็เพลงเอาผัวไปเทิร์นโดนฟ้องจากอีกเพลงหนึ่งที่ท่อนฮุกคล้ายๆกันนะคะซึ่งเป็นงานเพลงที่อาจารย์สสารคามเป็นคนทำทั้งสองผลงานเพลงแต่อีกผลงานเพลงหนึ่งฟ้องโดนฟ้องนะคะฟ้องเพลงเอาผัวไปเทิร์นจนทำให้เพลงเอาผัวไปเทิร์นต้องถอดออกจากช่อง YouTube ซึ่งมียอดวิวหลาย10ล้านนะคะถอดออกจาก YouTube แล้วลำยองก็รู้สึกแบบมันต้องแก้เนื้อใหม่อ่ะมันต้องแก้เนื้อท่อนฮุกใหม่แล้วต้องเอาลงใหม่รายการไหนที่เชิญลำยองไปออกที่มันมีท่อนนี้ก็ต้องได้ถอดออกจากช่อง YouTube ทุกรายการวันนี้ศาลยกฟ้องเนื่องจากว่าคดีไม่มีมูลแต่ว่าในระยะเวลา3ปีในระยะเวลา3ปีลำยองรู้สึกมันร้องไม่ได้เต็มที่กับเพลงนี้แล้วงานจ้างที่เราจะรับเต็มที่สะดุดเพราะเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากงานที่เราจะได้รับไปเต็มได้เต็มที่ก็มีคดีความขึ้นมาทำให้เราทำงานได้ไม่เต็มที่แล้วเพลงนี้เราก็ร้องได้ไม่เต็มที่แล้ววันนี้ดีใจค่ะดีใจที่ความดีความกตัญญูที่ครูบาอาจารย์สอนมาอาจารย์สวัสดิ์สารคามอาจารย์ปีชาขันธวัฒน์ท่านได้ต่อสู้เพื่อลำยองมาตลอดระยะเวลา3ปีแล้ววันนี้ท่านได้ฟังข่าวดีนะคะขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านขอบคุณแกมมี่โกที่สู้เพื่อหนูมาตลอดแล้ววันนี้ในความดีของเรามันก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าความดีมันอาจจะทำยากความดีมันอาจจะเห็นผลช้าแต่ว่าความดีมันจะอยู่กับเราคงทนตลอดไปตลอดชีวิตเราแล้วก็ความดีมันจะอยู่กับเรากับคนรอบข้างเรากับครอบครัวเราค่ะเรียกว่าฟ้ามีตาความยุติธรรมมีจริงและฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอข่าวลูกทุ่งขอแสดงความยินดีด้วยนะคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่ง